ถ้าพูดถึงหน้าร้อนมันก็ยังมีภาวะอื่นๆที่เกี่ยวกับความร้อนที่มันจะทำให้ร่างกายเนี่ยผิดปกติไปได้นะคะก็อย่างเช่นเราเรียกว่า heat exhausted หรือว่าเพลียแดดคือร่างกายมันอ่อนเพลียนะคะจากการที่โดนความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดการระเหยของน้ำของเหงื่อสูญเสียเกลือแร่ร่างกายก็คือมีความอ่อนแรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้ายังอยู่ในที่ร้อนๆต่อไปมันก็สามารถจะยิ่งกลายไปเป็นแย่ลงก็คือเป็นฮีทสโตรกได้เช่นกันอย่างที่สองแดดเผาผิวใช่ไหมคะก็คือทำให้มีปัญหาเรื่องของผิวไหม้จากแดดนะคะหลายๆครั้งถ้าเกิดเป็นน้องๆเคยไปกิจกรรมกลางแจ้งตัวแสงแดดเองก็จะเผาทำให้ผิวเรามีความไม่เกรียมได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้อันตรายมากนักอาจจะเป็นผิวชั้นนอกๆสักพักก็มันก็จะแดงแล้วก็ลอกออกนะคะแต่ว่าถ้าจะป้องกันจริงๆแล้วก็ควรจะต้องทาครีมกันแดดอันนี้สำคัญมากอันนี้ก็คือเป็นภาวะจากความร้อนแต่ว่าถ้าเป็นโรคอื่นที่คนมักจะไม่ค่อยคิดถึงกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็โรคที่หนึ่งก็คือเรื่องของท้องเสียอุจจาระร่วงเราจะได้ยินบ่อยๆว่าฤดูร้อนเนี่ยมาพร้อมกับอุจจาระร่วงการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียบางครั้งมือไม่ได้ล้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำบ้างสัมผัสเชื้อโรคมาแล้วบ้างแล้วมาจับอาหารเข้าปากมันก็จะทำให้มีปัญหาได้จริงๆแล้วเป็นความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นจริงอยู่คืออาหารที่แมลงวันตอมเนาะเพราะว่าบางทีแมลงวันเนี่ยมันไปตอมของเสียที่มีเชื้อโรคเจือปนแล้วมันมาตอมอาหารของเราดังนั้นถ้าจะให้เน้นในฤดูร้อนก็คือรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะโรคสุดท้ายต้องระวังเรื่องของไข้เลือดออกนะคะเมื่อเราไม่ได้กังวลมันไม่ใช่ฤดูฝนอย่างที่เราเข้าใจกันเราไม่กังวลยุงกัดเราก็ไม่สนใจนะคะมันจะทำให้คนเนี่ยสามารถเป็นไข้เลือดออกได้ดังนั้นเองถ้าเรามีปัญหาอยู่ดีๆฤดูร้อนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีไข้สูงที่ไม่ทราบสาเหตุเหนื่อยมากเลยมีความรู้สึกอ่อนเพลียเปรี้ยมากเนี่ยก็ควรจะต้องมาโรงพยาบาลมาให้หมอวินิจฉัยดูซิว่ามีปัญหาอะไรบ้างโดยต้องระวังเรื่องของไข้เลือดออกไว้ด้วย